สวัสดีครับเดี๋ยวล้างข่าวนอกลู่นะครับเมื่อวันที่1ถึง9เมษายนที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีครับคุณสมชายเลิศพงศ์ภากรเป็นประธานจัดงานใหญ่2งานในงานเดียวกันคืองานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาติของอุทัยธานีครับงานใหญ่9วันกลัวฝนตกครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็บนกับหลวงพ่อเคลือบวาจาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอุทัยธานีบอกว่าถ้าหากว่าตลอด9วันของการจัดงานฝนไม่ตกจะถวายหัวหมูแล้วก็จะมารำรอบโบสถ์3รอบด้วยครับปรากฏว่างาน9วันฝนไม่ตกเลยครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาท่านผู้ว่ายกขบวนใหญ่ครับข้าราชการทั้งหมดของศาลากลางจังหวัดไปที่วัดหนองกระดีดนอกอำเภอทับทันซึ่งเป็นวัดหลวงพ่อเคลือบครับนี่ครับถวายหัวหมูถวายเสร็จแล้วคราวนี้ก็รำรอบโบสถ์3รอบดูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดรำกันพร้อมหน้าผู้ว่านำครับไม่ได้มีปรากฏบ่อยนะครับไม่ได้มีปรากฏบ่อยแม้ว่าสภาพอากาศตอนนี้ร้อนเหลือเกินครับแต่ว่าทุกคนก็รำด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าแก้บนหลวงพ่อเคลือบครับจะหน้าบึ้งได้อย่างไรครบ3รอบครับผู้ว่าเหงื่อตกต้องเช็ดเหงื่อปาดเหงื่อกันมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับไปที่ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับที่3แยกข้างโรงเรียนนานาชาติแปซิฟิกหลังตลาดแม่เหียครับจะพบตำรวจจราจรนายหนึ่งครับอำนวยการจราจรด้วยลีลาเหลือเชื่อจริงๆครับแดดร้อนเท่าร้อนครับไม่รู้สึกมีความสุขจริงๆครับที่ได้ทำงานบริการประชาชนถามชาวบ้านว่าตำรวจนายนี้เป็นใครได้รับคำตอบว่าไม่ใช่ตำรวจครับเป็นอาสาสมัครจราจรครับอายุ61ปีแล้วครับคุณขมูลอินทนุชแต่ดูนะครับทำงานทุกวันร่างกายแข็งแรงจริงๆลีลาสวยงามมากครับดูครับมีทั้งตะเบะมีทั้งสวัสดีมีทั้งไหว้ครบเลยครับและมีคนบอกว่าคนที่ถูกสั่งให้หยุดเพื่อให้อีกทางหนึ่งไปนั้นไม่เคยโกรธถามว่าทำไมเพราะว่าบางทีเจ้าตัวเองหรือว่าลูกชายที่อยู่ในรถครับอยากดูลีลาของคุณคำมูลครับดูเพลินไปเลยครับถูกเบรกถูกหยุดก็ไม่โกรธและบ่อยครั้งครับชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาประทับใจซื้อเครื่องดื่มมาให้ซื้ออาหารมาให้คุณคำมูลบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำงานบริการประชาชนนอกลู่สุดท้ายไปที่จังหวัดชัยภูมิครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณวิเชียรจันทรโนทัยครับยกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไปที่อำเภอจตุรัสให้บริการทางด้านการเกษตรกับประชาชนครับมีจัดบูธจัดร้านนะครับให้ความรู้ให้การศึกษาให้คำแนะนำชาวบ้านก็นำผลผลิตทางการเกษตรมาโชว์ครับบอกว่าเอาความรู้มาให้เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้ผลผลิตก็เลยงดงามอย่างที่เห็นเนี่ยครับตอนที่ท่านผู้ว่ากล่าวกับประชาชนครับโปรดสังเกตนะครับแท่นที่ยืนพูดที่เรียกโพเดียมนะครับประดับประดาไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรมีทั้งมะพร้าวอ่อนนะครับหัวมันสำปะหลังขนาดใหญ่โครงการชัยภูมิเมืองสะอาดพอกล่าวเสร็จแล้วครับท่านผู้ว่าต้องลั่นคล้องชัย3ครั้งไม้ตีคล้องครับเป็นหัวมันสำปะหลังครับและดูครับลั่น3ที3ครั้งครั้งที่1ครับครับตอนนี้จะตัวนะครับผมของชัยครับส่วนที่เป็นของแม่หัวมันแตกกระจายทีเดียวครับครั้งที่2แตกอีกครับเหลือสั้นลงครั้งที่3เกือบขุดนะครับเพราะดีนะครับที่ลั่นของชัย3ครั้งถ้าถึงครั้งที่5มีหวังต้องใช้กำปั้นทุบคล้องแน่นอนชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการมันสำปะหลังเนื้อดีครับร่วนซุยไม่มีเสี้ยนเลยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่